มื้อนี้พามาย่ำแหนมเด้อจ้าย่ำแหนมทอดหรือเขาไอ้แหนมคุกทางอีสานเขาเจ้าเอิ้นแหนมคุกอะค่ะค่ะก็มีพริกทอดถ้าบ่มักเผ็ดก็บ่ต้องทอดใส่ค่ะแล้วก็แหนม ส่วนผสมของแหนมก็มีข้าวสวยค่ะข้าวสวยหุงสุกแล้วพริกแกงแล้วกับบักพร้าวขูดค่ะก็ใส่ผงปรุงรสคลุกเข้าให้เข้ากันก่อนสิปั่นไปทอดนะคะนี่พริกป่นค่ะถั่วลิสงทอดอันนี้เฮาบ่เฮ็ดหลายบ่ได้เฮ็ดขายเฮาก็ถ้าบ่ได้เฮ็ดขายแค่เฮ็ดกินจะซื้อน้ำล้างค่ะก็ได้ค่ะถั่วลิสงทอดอันนี้น้ำปลาส่วนหนึ่งน้ำมะนาวส่วนหนึ่งค่ะผสมกันมาแล้วนะคะแล้วก็นี่แหนมทอดค่ะก็หนังหมูต้มเอ้ยแหนมสดค่ะว่าเป็นแหนมทอดแหนมหมูก็หนังหมูต้มค่ะอันนี้เห็นแหนมสดบ่ได้ค่ะน้ำลายแตกบิกินไปแล้วตอนนึงล่ะบิกินหัวไปแล้วแล้วก็มีผักเครื่องเคียงค่ะนี่ค่ะกะหล่ำกับผักอีเลิศค่ะเดี๋ยวมาเฮ็ดส่วนผสมกันเลยนะคะคลุกเลยค่ะก็จะนี่ค่ะกินอันมื้อนี้กินคนเดียวก็สิเฮ็ดแน่นอนค่ะบ่กินละบ่เฮ็ดหลายเพราะว่าลูกบ่กินนั่นแม่ก็เฮ็ดกินผู้เดียวนี่ค่ะใส่หนังหมูค่ะมักหลายใส่หลายแซ่บหลายเทเลยค่ะจะบีอันนี้จับกล่องมือเดียวนะคะสิบีใหญ่ๆจะหน่อยกล้องให้หน่อยโอเคมีคนจับกล่องให้แล้วค่ะนี่ตากล่องส่วนโตแล้วหอมหอมลืมเลยค่ะข้าวกะทิใส่พริกป่นค่ะอันนี้บ่ใส่หลายค่ะบ่มากเผ็ดใส่หน่อยเดียวใส่น้ำมะนาวกับอันนี้น้ำปลา1ส่วนน้ำมะนาว1ส่วนตวงแล้วนะคะคลุกเข้าให้เข้ากันนี่หอมลืมแล้วค่ะน้ำลายซอสเอาแค่หยาบๆพอค่ะบ่ให้อันนี้หลายใส่นี่ก่อนเสร็จแล้วค่ะย่ำแหนมเดี๋ยวเทใส่จานนี่ค่ะไอ้แหนมคลุกนะคะเขาเรียกแหนมคลุกเขาทอดแหนมคลุกอย่าทานนะเอ็นเองเดี๋ยวเอาพริกโชว์สักหน่อยนี่ค่ะโชว์หน้าตาสิหน้าตาสิโชว์แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะย่ำแหนมพร้อมเสิร์ฟค่ะ